ก็ได้มีคนอยู่ดูแลตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็มีอะไรให้ชมมากมายนวัตกรรมใหม่ๆและก็อาจารย์ผู้มีความรู้ประจำบูธต่างๆนะครับช่วงเวลาเบรกเวลาพักเที่ยงก็อย่าเพิ่งถามนะครับให้อาจารย์ท่านไปกินข้าวก่อนถ้ากลับมาอีกทีก็ค่อยมาถามหรือว่าตอนนี้มีคำถามไหมมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ซึ่งเราอยากรู้ครับส่วนใหญ่ผมเจอประจำให้ถามไม่ถามเพราะผมจะไปเข้าห้องน้ำดักคุยอยู่หน้าห้องน้ำจะกินข้าวไปดักคุยก็คือถามได้บางคนเดินตามหลังนะสกิดอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าเวลาเรายกมือถามขนาดนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามานั่งฟังด้วยจะได้ฟังไปด้วยกันนะครับมีหนึ่งคำถามครับถามแผงครับมีกี่อย่างครับดีไม่ดียังไงอากาศแดดร้อนมีผลยังไงบ้างกับแผงเฉือดวิทยากรคาเวทีนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปขั้นต้นนะครับคุณพี่อาจจะมาหลังจากอธิบายในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีอย่างที่วางอยู่ตรงนี้หรือที่ร้านนำมาโชว์นะครับเป็นประเภทแบบคริสตัลไลน์นะครับเป็นโมโนหรือโพลีนะครับกับทางนู้นจะมีแผ่นที่เป็นกระจกนะครับเป็นแผ่นอะมอร์ฟัสนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆส่วนเฟกซิเบิลที่มันยืดหยุ่นได้เนี่ยยังไม่เป็นแพร่หลายและราคายังสูงอยู่ฉะนั้นแล้วในตลาดเนี่ยเราจะเห็น2ประเภทนี้ทีนี้ประเภทคริสตัลไลน์เนี่ยเมื่อแผ่นโดนความร้อนนะครับตากแดดช่วงพีคเที่ยงบ่ายเนี่ยแผ่นมีความร้อนเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของแผ่นจะลดลงไฟลดลงกำลังวัตต์ลดลงนะครับที่เขาเทสกันเนี่ยแผ่น200วัตต์300วัตต์เนี่ยเขาเทสในห้องแลบครับเขาจำลองอุณหภูมินะครับที่25องศาแล้วเขาจำลองแสงอาทิตย์เทียมนะครับเพื่อที่จะส่องให้แผ่นเนี่ยรับแสงแล้วแปลงออกมาเป็นไฟฟ้าเขาจะวัดจากอุณหภูมิและแสงอาทิตย์ในห้องแลบแต่ทีนี้พอไปอยู่หน้างานจริงตากแดดจริงเนี่ยมันก็จะแปรผันหายไปตามอุณหภูมิแสงที่แดดที่มันสูงขึ้นทำโดยประสบการณ์นะครับและก็ความรู้ที่สั่งสมมานะครับแผงที่เหมาะสมกับอุณหภูมิกับประเทศไทยมากที่สุดจะเป็นชนิดโพลีคริสตัลไลน์ตัวนี้ครับส่วนประเภทโมโนกับอะมอร์ฟัสดีไหมต้องดูที่อุณหภูมิครับก็คือถ้าโมโนเนี่ยด้วยความที่เซลล์มันเป็นซิลิคอนนะครับล้วนเนี่ยมันออกดำทึบด้วยความที่เป็นดำทึบเนี่ยมันจะเกิดความร้อนได้ดีกว่าตัวคริสตัลไลน์ที่มันจะออกน้ำเงินออกฟ้ากว่านะครับนะฮะแล้วก็ตัวอะมอร์ฟัสเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของทั้งร้อนก็ไม่ค่อยแปรผันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อุณหภูมิที่สูงขึ้นมาเนี่ยอะมอร์ฟัสก็จะค่อนข้างนิ่งแดดที่หุบลำไรเนี่ยอะมอร์ฟัสก็แผ่นกระจกก็จะมีความไวแสงอันนี้คือเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของแผ่นแต่ละประเภทข้อแต่ข้อเสียของอะมอร์ฟัสตัวนี้ข้อเสียเลยนะครับเป็นกระจกมันเป็นกระจกแล้วก็พื้นที่ติดตั้งใช้พื้นที่ที่มากกว่าพาวเวอร์ที่ออกมาสองเท่าใช่ครับแผ่นคริสตัลไลน์เกิดเจอพายุฤดูร้อนนะครับลูกเห็บตกนะครับอะมอร์ฟัสแตกเหมือนกระจกนะครับแต่ตัวคริสตัลไลน์เนี่ยมันจะทนได้ระดับนึงนะครับลูกเห็บเม็ดเล็กนะครับหรือวัสดุอะไรปลิวใส่นิดหน่อยเนี่ยอาจจะยังไม่เสียหายแล้วอีกอย่างก็คือน้ำหนักต่อตารางเมตรใช่ตัวอะมอร์ฟัสเขาจะมากกว่าหนักกว่าหนักกว่านะครับแล้วก็มีทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่นะครับกำลังจะเข้ามาแทนที่แผ่นประเภทคริสตัลไลน์นะครับก็คือแคดเมียมเทเลไลท์ก็จะมีของอเมริกายี่ห้ออะไรกับของเยอรมัน2ยี่ห้ออยู่ที่ทำตอนนี้นะครับคือหน้าตามันจะเหมือนกับคืออะมอร์ฟัสเลยตัวนี้เขาจะใช้ติดกับตึกที่เป็นแนวตรงนะครับตึกที่เป็นแนวตรงสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยแผ่นแคดเมียมเทเลไลท์ไม่สนใจเรื่ององศาแล้วนะครับเพราะมันรับคลื่นแสงมาเป็นนะครับมันจะหันหลังก็ได้นะครับหันเอียงไปทางไหนก็ได้นะครับมันได้หมดแล้วก็ทุกอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ได้มีตัวแปรว่าร้อนแล้วมันจะประสิทธิภาพตกอนาคตนะครับ
คริสตัลไลท์ก็จะถูกแทนที่ด้วยตัวแคดเมียมเทอร์ไลท์หน้าตาเป็นกระจกตอนนี้มีออกมาแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายแค่นั้นเองครับแล้วก็ราคาถามว่าเรื่องราคาก่อนเนาะเฟิร์สโซล่าเฟิร์สโซล่าครับของอเมริกาเยอรมันจำชื่อไม่ได้ดีอยู่ที่ปากของกลุ่มเราเคยไปดูอยู่ครับแล้วเขาก็เคยมางานเราด้วยครับแล้วก็หายไปเฉยๆครับมันสามารถที่จะดัดโค้งนะครับงานตกแต่งอาร์คิเต็กเนี่ยโค้งงอให้เข้ากับรูปทรงของอาคารได้ด้วยมีความสวยงามคำถามเดียวตอบซะยาวเลยนะครับก็คือในเรื่องของแผ่นนะครับพี่คำถามครับครับขออนุญาตสอบถามอาจารย์ครับข้อที่1ก็คือเคยเห็นในคลิปนะครับที่ระบบโซลาร์เซลล์ที่เกิดเพลิงไหม้ครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ข้อควรระวังเพื่อไม่ให้เกิดสาเหตุนี้แบบนี้ครับครับอันที่2ก็คืออยากสอบถามเรื่องการอบรมครั้งนี้มีเอกสารให้ผู้เข้าอบรมไหมครับหรือดาวน์โหลดจากที่ไหนได้บ้างครับผมขอบคุณครับผมข้อแรกนะครับก็คือเราอาจจะเคยเห็นในคลิปมานะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วเกิดไฟไหม้นะครับทีเนี้ยสาเหตุมันก็มีจาก1นะครับก็คือการติดตั้งของช่างนะครับการใช้อุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือขาดความรู้ความเข้าใจนะครับหรือแม้แต่ตัวอุปกรณ์เองที่ไม่ได้คุณภาพนะครับแผ่นคุณภาพต่ำนะครับใช้งานไปเกิดฮอตสปอตมันจะขึ้นมาบวมๆร้อนๆไม่ไหม้หลังแผงเนี่ยแล้วมันก็ค่อยเริ่มลามจนลุกไหม้นะครับหรือสายไฟที่เชื่อมต่อระบบเนี่ยไม่เรียบร้อยช็อตอาร์คหรือปลั๊กที่เสียบ MT4 ไม่แน่นไม่สนิททำให้หน้าสัมผัสมันไม่แน่นเนี่ยมันก็ร้อนจนเกิดไหม้ได้เหมือนกันหรือบางทีแผ่นโซลาร์เซลล์ติดตั้งระบบแบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นไฟไหม้มาจากระบบ AC อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปแล้วลามมาโดนโซล่าคนก็จะโทษโซล่าไว้ก่อนนะเราต้องดูสาเหตุว่าไหม้จากอะไรที่เห็นในรูปที่แชร์กันออกมาเร็วๆนี้นะครับที่มันไหม้ไปทั้งแผงเลยสาเหตุมันเกิดจากสะเก็ดของไฟป่าครับแล้วก็มันกระเด็นขึ้นไปบนเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวยึดจับมันจะมีใบไม้กองเลยตัวนั้นครับครับก็คือต้องใส่ใจเพราะว่านกหนูสามารถไปทำรังได้หมดดูไปกัดสายโซล่าแทะได้เหมือนกันหรือสายไฟต่างพอแทะปุ๊บมันเกิดการช็อตการอาร์คไหม้ก็ลามขึ้นมาติดนะครับมีได้จากหลายสาเหตุแล้วก็ต้องดูเป็นเคสไปว่าเคสนั้นเนี่ยไหม้จากตัวอุปกรณ์เองหรือไหม้จากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเองหรือไหม้จากภัยธรรมชาติหรือหนูแทะกัดอะไรนี่ครับก็สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับส่วนคำถามที่สองนะครับเอกสารนะครับหลายๆบูธอาจจะมีเป็นโบรชัวร์ที่บูธเราสามารถที่จะหยิบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลทางแฟนเพจโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานจริงได้นะครับโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานจริงเข้าไปแล้วครับเข้าไปตรงสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกแต่การจะสมัครสมาชิกแล้วได้เป็นสมาชิกนั้นต้องตอบคำถามนะครับนี่สำคัญที่สุดต้องตอบคำถามจะตอบคำถามอะไรก็ได้แต่ต้องตอบคำถามเข้าไปในกลุ่มเลยครับโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานจริงตัวนั้นจะมีทั้งเอกสารทั้งข้อมูลความรู้เยอะเลยครับตัวนั้นจะได้เยอะกว่าที่ก็คือบางทีเราอาจจะไม่กล้าถามตรงนี้เราอาจจะไปโพสถามเป็นกระทู้ไว้ในกลุ่มแล้วก็จะมีแอดมินหรือว่าทีมสมาชิกทีมช่างเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันแชร์ช่วยกันตอบเราอาจจะไปโพสถามในนั้นก็ได้แล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยอาจจะมีเป็น QR code เป็นลิงก์เป็นไฟล์เนี่ยให้ดาวน์โหลดได้นะครับกลุ่มโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานจริงนะครับมีสมาชิกอยู่ในนั้นเป็นแสนกว่าคนนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ซึ่งบางทีแอดมินอาจจะตอบแบบไม่ถูกใจทุกคนก็ต้องขออภัยก่อนตรงนี้นะครับก็จะมีเข้าไปห้องสมาชิกช่วยๆกันตอบนะครับก็อาจจะไปโพสได้หรือว่าเราไปเจอเคสตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไม่รู้จะถามอะไรนะครับอนาคตเกิดคำถามสามารถไปตั้งกระทู้ถามได้จะมีส
ชิกช่วยกันตอบนะครับและนี่ก็11:40ใกล้เที่ยงแล้วมอบหน้าที่ให้อาจารย์เก่งปิดครับแล้วเดี๋ยวช่วงยังไม่ปิดเดี๋ยวช่วงบ่ายทีครับมีวิทยากรท่านอื่นนะครับอธิบายเรื่องแอร์โซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำนะครับระบบต่างๆเนี่ยมาอธิบายผันเปลี่ยนกันเพิ่มเติมนะครับแต่ในส่วนของผมนะครับก็คือรับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เบื้องต้นนะครับหน้าที่การทำงานนะครับจริงๆมันต้องมีในเรื่องของการออกแบบคำนวณดีไซน์ระบบด้วยว่าเราจะใช้เท่านี้มันจะต้องมีแผงเท่าไหร่แบตเท่าไหร่อินเวอร์เตอร์ยังไงอันนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฉะนั้นนี่ก็ในห้องเลคเชอร์นะครับขอบคุณอาจารย์เป็ดเดี๋ยวส่งต่อให้พี่เก่งนะครับก็อย่างที่อาจารย์เป็ดว่านะครับเดี๋ยวจะมีในส่วนของวิทยากรท่านอื่นนะฮะอาจารย์เป็ดยังอยู่กับเราทั้ง3วันนะครับอาจจะมีวนเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมคำถามมาถามท่านนะฮะท่านเก่งเรื่องระบบออฟกริดออมกิจออมกิจได้หมดเลยคนนี้เก่งหมดเลยปั๊มน้ำก็เก่งนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับโรงอาหารนะครับโรงอาหารเราเดินตามถนนที่ตรงไปนะครับจะอยู่ด้านขวามืออยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยออกจากที่ประชุมปุ๊บเนี่ยเดินตรงไปจะเห็นเลยเด็กๆเขาทานอาหารกันเต็มเลยตรงนั้นนะจะมีร้านอาหารร้านน้ำอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ห้องน้ำจะมีตามอาคารนะครับทุกอาคารจะมีห้องน้ำนะครับลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาพบกันที่นี่นะครับที่ว่าจะขึ้นไปข้างบนเราเปลี่ยนละนะครับอากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมว่าคุยกับอาจารย์แล้วตรงนี้น่าจะเหมาะนะฮะน่าจะเหมาะแล้วก็พวกเราก็จะได้ใกล้ชิดกันเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายขอเป็นนั่งเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงนะฮะเข้ามาข้างหน้ากันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์โยนะครับอาจารย์แม็กมาคุยเรื่องระบบปั๊มน้ำใครสนใจเรื่องระบบปั๊มน้ำครับยกมือให้หน่อยครับเยี่ยมเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับอาจารย์เอาข้อมูลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยผมจะเป็นเรื่องถามตอบปัญหาโซลาร์เซลล์การออกแบบระบบปั๊มน้ำใครอยากให้ออกแบบระบบปั๊มน้ำคิดคำถามไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกับผมพรุ่งนี้นะฮะมีปั๊มน้ำอยู่อยากจะใช้โซลาร์เซลล์ต้องมีอยู่แล้วอยากจะใช้โซลาร์เซลล์ทำยังไงนะฮะถ่ายรูปให้เด็กๆถ่ายรูปเพจปั๊มน้ำที่บ้านมานะครับเราจะได้รู้ว่าปั๊มน้ำของท่านกี่แรงและจะแบบระบบให้ฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้บอกเป็นไกด์ว่าไปหาข้อมูลมานะครับแต่ช่วงบ่ายวันนี้เราเจออาจารย์โยอาจารย์แม็กนะครับจะคุยถึงระบบปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์คุยถึงประสบการณ์ที่อาจารย์ท่านไปติดตั้งแล้วเจอปัญหาอะไรเรามาแชร์กันดีไหมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะสักประมาณบ่ายโมงไปโมงครึ่งเราเจอกันเนาะช่วงนี้พักเบรกก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากครับ